สวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะจากสถาบัน Hardy House ค่ะวันนี้นะคะในฐานะที่มิ้นเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบภาษาอังกฤษนะคะเรียนภาษาอังกฤษมา20กว่าปีทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเรียนพิเศษเรียนตัวต่อตัวกับฝรั่งแล้วก็ไปเมืองนอกนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ทิปส์5ข้อวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเท่าเด็กนอกโดยจะสามารถเปลี่ยนเวลาน้องๆไปได้เป็น10ปีเลยค่ะข้อแรกนะคะพี่อยากให้น้องๆลองถามตัวเองดูว่าที่น้องกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้นหรือว่าเพื่อให้เก่งจริงค่ะการเรียนเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้นสำหรับพี่มันต่างกันมากๆนะคะกับการเรียนให้เก่งจริงการเรียนเพื่อสอบผ่านคือการยัดความรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเรียนท่องกฎแกรมมาตะลุยข้อสอบให้ได้มากที่สุดท่องศัพท์ให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลาอันสั้นแต่การเรียนเพื่อให้เก่งจริงคือการรู้วิธีใช้ของแกรมมาที่เรียนหรือว่าคำศัพท์เหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าน้องเรียนให้สอบผ่านเท่านั้นสุดท้ายแล้วน้องจะต้องเรียนไปตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่สอบเอนทรานซ์เสร็จแล้วมันจะจบใช่ไหมคะมันยังจะต้องมีการพรีเซนต์งานเขียนเอสเซย์ถึงตอนทำงานถ้าน้องอยากจะมีโอกาสกว้างกว่าคนอื่นน้องก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษสกิลดิบได้เก่งด้วยค่ะฉะนั้นพี่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าการเรียนเพื่อให้เก่งจริงหรือว่าการรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษจริงๆมันใช้เวลามากกว่ากันแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ถ้าปกติน้องๆเป็นคนประเภทเวลาเรียนอยู่ในห้องเรียนเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคำนี้มันใช้ยังไงในชีวิตจริงพี่ว่าน้องมาถูกทางแล้วค่ะข้อ2นะคะการเรียนแกรมมาควรจะเอาไว้ทีหลังค่ะอันนี้ที่พูดหมายความว่ายังไงคือการเรียนเมืองไทยจะชอบทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนแกรมมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งชีพเลยใช่ไหมคะเราจะเก่งมากกับคำศัพท์แบบพวก verb infinitive หรือว่า present perfect continuous ทั้งที่บางทียังใช้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเลยนะคะส่วนตัวมีรู้สึกว่าการเรียนแกรมมาถ้าเริ่มเรียนถ้าเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วเรียนแกรมมาตั้งแต่แรกๆมันจะเป็นการตีกรอบทำให้เราไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่ามีกฎอยู่ในหัวเยอะไปหมดเลยดังนั้นนิ้งก็เลยอยากจะแนะนำน้องๆที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับภาษาอังกฤษว่าให้เราเซอร์ราวด์ตัวเองอยู่ในแวดล้อมภาษาอังกฤษก่อนดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูสื่ออะไรก็ได้ของภาษาอังกฤษให้คุ้นชินกับภาษานั้นก่อนระยะนึงแล้วเราค่อยเรียนแกรมมาอันนี้ถึงจะเป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในความคิดของมิ้นค่ะข้อ3นะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกสื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบไหนดีอันนี้จริงๆก็แน่นอนแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีสื่อการเรียนหาง่ายที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะถ้าเทียบกับภาษาอื่นๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังผีกับหนังแอคชั่นมากแต่ว่าหนังสองประเภทนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่เพราะว่าบทสนทนาน้อยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดให้เลือกดูซีรีส์หนังตลกภาษาอังกฤษค่ะ อย่างเช่นเรื่อง Friends หรือว่าส่วนตัวชอบเรื่อง Modern Family มากนะคะเรื่องHot in Cleveland Two Broke Girls คือมีเยอะมากค่ะการเรียนจากหนังพวกนี้นะคะจะทำให้เราอยากจะเปิดปีกมากขึ้นเวลาเราไม่เก็ตมุกฝรั่งค่ะส่วนในเรื่องของเพลงนะคะเพลงจะช่วยให้เราเก่งการพูดค่ะถ้าเราร้องเพลงเราจะเก่ง speaking แนะนำว่าถ้าอยากเก่ง speaking ที่สุดให้ร้องเพลงแร็ปค่ะอันนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยเราจะแร็ปได้ยังไงเราทำได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แร็ปมันเป็นแค่ช่วงท่อนสั้นๆในเพลงป๊อปหรือว่ามันมีแม้กระทั่ง cover เพลงใน YouTube ที่ว่านำเพลงแร็ปเหล่านั้นมาทำให้ช้าลงทำให้เราร้องง่ายขึ้นค่ะถ้าน้องร้องเพลงแร็ปได้รับรองว่าน้องไม่ต้องไปเรียนพิเศษ speaking ที่ไหนเลยค่ะ phonetics ก็ไม่ต้องเรียนค่ะการออกเสียงของน้องจะ perfect เหมือน native เลยค่ะข้อ4นะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือน้องๆยังท่องศัพท์แบบเดิมอยู่หรือเปล่าคะการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่จะเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เร็วที่สุดด้วยค่ะแต่ว่าถ้าน้องท่องผิดวิธีมันจะทำให้น้องเสียเวลาไปหลายปีเลยค่ะเหมือนที่พี่เคยทำมาค่ะวิธีที่พี่เคยทำมาตอนเด็กๆก็คือพี่จะจดศัพท์ไปข้างนึงแล้วก็มีจดความหมายอีกด้านนึงถ้าขยันหน่อยก็อาจจะมีตัวอย่างประโยคอีกด้านนึงนะคะซึ่งวิธีนี้พอลองทำดูจริงๆแล้วโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าคือลืมคืนอาจารย์ไปหมดเลยค่ะเพราะว่า
เราจะจำได้เฉพาะคำที่เราเจอในข้อสอบหรือว่าเจอในหนังณช่วงนั้นๆค่ะพอเวลาผ่านไปก็หายเกลี้ยงเลยนะคะวิธีที่2ที่พี่เคยทำก็คือการเรียนจากรากศัพท์ซึ่งเป็นวิธีที่คุณพ่อของพี่แนะนำมานะคะแล้วก็การเรียนจากรากศัพท์ก็มีข้อดีก็คือทำให้เรารู้ความหมายลึกซึ้งของคำศัพท์นั้นๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะครอบคลุมเฉพาะคำบางคำที่ถอดรากง่ายที่ทำให้เราเข้าใจและจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อเสียของมันอีกข้อนึงก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ยังจะต้องมาท่องมันอยู่ดีโดยเฉพาะคำที่ยากๆค่ะคำที่ไม่ได้มีรากตรงกับภาษาที่เรารู้จักอยู่แล้วเช่นแบบรากภาษาละตินหรือว่ารากภาษากรีกอะไรพวกนี้นะคะพี่ก็เลยอยากจะแนะนำน้องๆวิธีที่พี่ลองและได้ผลที่สุดการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือการท่องจากรูปภาพและเพลงค่ะการท่องจากรูปภาพและเพลงมีข้อดีก็คือจำได้นานไปตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ถ้าทริคดีหน่อยก็อาจจะรู้จักวิธีใช้คำศัพท์นั้นๆไปเอาไว้ใช้จริงได้อีกด้วยนะคะซึ่งพี่เน้นเรื่องวิธีใช้มากๆค่ะฉะนั้นเวลาน้องทำเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษพี่ก็อยากให้น้องวาดรูปผสมลงไปไม่ให้มันเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสมองของเราจำไม่จำเป็นตัวอักษรค่ะแต่ว่าจำเป็นภาพและเสียงได้ดีกว่าค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดในบรรดาทุกข้อที่กล่าวมาเลยก็คือน้องๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าคะข้อนี้นะคะเป็นคติประจำใจของพี่เลยนั่นก็คือ if it's not fun you're doing something wrong หรือว่าหมายถึงถ้ามันไม่สนุกน้องกำลังทำอะไรบางอย่างผิดอยู่แน่ๆค่ะอันนี้ไม่ต้องเอาไปแอพพลายกับเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเอาไปแอพพลายได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยพี่คิดว่าถ้าน้องเรียนแบบสนุกนะคะมันจะทำให้อย่างแรกเลยน้องรับความรู้ได้มากกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าสมองของน้องเปิดรับและที่สำคัญเลยก็คือน้องจะเรียนรู้ไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีใครมาสั่งเพราะน้องกำลังแฮปฟันไปกับมันตรงนี้น้องๆที่กำลังเตรียมสอบหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้มันเป็นเวลาที่ฉันต้องเคร่งเครียดไปกับการสอบใช่ไหมจะให้ฉันมาแฮฟฟันอะไรตอนนี้ใช่ไหมคะอันนี้พี่ขอบอกเลยว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่การเรียนของเมืองไทยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยการเครียดมันเป็นเรื่องดีเขากำลังตั้งใจแต่จริงๆการสนุกมันไม่ได้จำกัดที่ว่าเราได้ความรู้น้อยกว่าคนที่เคร่งเครียดนะคะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากให้น้องลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าที่น้องกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เวลาน้องเรียนเสร็จแล้วรู้สึกแฮฟฟันแฮปปี้หรือว่าพอเรียนเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนเพิ่งไปออกรบมาค่ะสรุปค่ะก็คือนั่นเป็น5ทิปส์ง่ายๆนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเท่ากับเด็กนอกโดยถ้าน้องๆอยากจะได้เคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมให้ check out this link นะคะ www.hardyhouse.com นะคะมีขีดด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ